สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกทกท่านนะคะรัฐบาลทุ่มงบกว่า6.8พันล้านบาทส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อย3แสนลายตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานตั้งเป้าตัดอ้อยสด80%ของปริมาณอ้อยทั้งหมด70ล้านตันวังลดฝุ่น PM 2.5ช่วยเกษตรกรมีเงินหมุนเวียน วันที่11พฤษภาคมพศ2564นางสาวรัชดาธนาดีเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคลรมอ,อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี2563ทับ2อ6 4กอบวงเงิน6,056ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาอ้อยในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดให้มีรายได้รวมมากกว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ซึ่งเป็นการจูงใจให้เกษตรกรตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้นนะคะ สำหรับรายละเอียดการดำเนินโครงการคล้ายคลึงกับฤด,ดูการผลิตปี62ทับ63ที่ผ่านมานะคะแต่โครงการฤด,ดูการผลิตปี63ทับ64นี้รัฐจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานเท่านั้นค่ะในอาัตรา120บาทต่อตันนะคะซึ่งเป้าหมายอ้อยสด้อยละ80ของปริมาณอ้อยคาดการทั้งหมด70ล้านตันคิดเป็นอ้อยสด ห6ล้านตันโดยจ่ายเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวหลังปิดหีบนะคะระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนพศ2564ซึ่งทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรทุกรายโดยตรงนะคะทั้งที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานและเกษตรกรรายย่อยที่ส่งอ้อยผ่านหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ,อ้อยนะคะ ส่วนผลการดำเนินโครงการฤด,ดูการผลิตปี62-63ทับที่ผ่านมาได้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่ไอ้อยที่ตัดอ้อยสดแล้ว1.33ล้านลายนะคะเป็นเงินจำนวน3,457ล้านบาทมีปริมาณอ้อยสดส่งเข้าโรงงานจำนวน37.58ล้านตันนะคะและมีปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือร้อยละ49.65ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด เมื่อเทียบกับปริมาณอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี61ทับ6อยู่ที่้อยละ61.11ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดค่ะนอกจากนี้คลมรับทราบแผนดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ดังนี้ 1. ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบแบ่งเป็นฤดูการผลิตปี64 .65 ทับไม่เกินร้อยละ10ฤดูการผลิตปี65ทับ6 ไม่เกินร้อยละ5และฤดูการผลิตปี66ทับ67เป็น0น,นะคะ 2. หักเงินชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ตันละ30บาทนะคะ 3. ากำหนดโทษปรับโรงงานที่รับอ้อยไฟไหม้เกินเกณฑ์ที่กำหนด 4. จัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้กเกษตรกรยืมเพื่ออำนวยสะดวกในการตัดอ้อยสดค่ะ 5. ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้และลดการเผาใบอ้อยหลังตัดค่ะ 6. ขอความร่วมมือโรงงานช่วยประกันราคารับซื้ออ้อยสดในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการตัดอ้อยสดอย่างน้อย2ฤดูการผลิตและให้จัดคิวรับอ้อยสดเข้าหีบเป็นอันดับแรกนะคะ 7. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรนางรัชดากล่าวว่า การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้นและตอบสนองการแก้ปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5ตามนโยบายรัฐบาลแล้วยังช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการประกอบอาชีพและดำรงชีพอีกด้วย สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปสวัสดีค่ะ